สวัสดีครับวันนี้ก็คือคลิปนี้ผมจะมาแคสในเรื่องของการทำให้จบแบบ good ending นะครับซึ่งหลายคนก็หลังไมค์มาบอกผมนะครับว่าทำอย่างนั้นนะพี่ทำอย่างนี้นะพี่ก็จัดให้นะครับคือผมรู้วิธีทำแต่ผมก็ยังไม่เห็นกับตานะครับว่าเป็นทำแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมก็คงจะตัดเฉพาะช่วงนั้นนะครับผมไม่ได้เล่นทั้งคลิปเหมือนคลิปก่อนๆ นะครับ Apparently this is our stop. Let's see what's outside. ตรงนี้นะครับก็มีทางเลือกจะให้แคลหรือมอยร่าเป็นคนยิงครับซึ่งจะให้ถ้าจะให้จบแบบคูลเอนดิ้งเราต้องกดสามเหลี่ยมสลับตัวแล้วก็ให้เป็นมอยร่านะครับแล้วยังไงอ่ะขยับเข้าไปเอ้ยขยับเข้าไปนึกถึงลูกนะไม่ใช่ลูกนึกถึงน้องสาวครับก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรก็ตามที่แบร์รี่ได้เล่าในส่วนของที่อยู่กับนาตาเลียนะครับก็เล่าว่ามอยร่าประสบอุบัติเหตุแบบเล่นปืนกันแล้วก็ปืนลั่นใส่น้องนะครับแล้วก็ทำให้กลัวปืนไปเลยจากเหตุการณ์เมื่อกี้ก็คือเหมือนเอาชนะความกลัวเอาชนะปมในจิตใจแล้วก็ทำให้มอยร่าสามารถที่จะใช้ปืนได้ครั้งแล้วก็คิดว่าน่าจะลืมเรื่องราวที่เป็นปมในอดีตนั้นได้แล้วก็น่าจะมีความเข้าอกเข้าใจกับพ่อได้นะครับก็ตอนนี้ก็คือแบร์รี่กับมอยร่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะไปดูภาคต่อไปกันเลยว่าตอนที่4ถ้าเราทำแบบนี้แล้วตอนที่4จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้จำได้ไหมครับว่าที่ผมบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนคือมีทางเลือกได้ว่าเราจะเปิดทางไหนนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องของแคลและไมร่าตอนที่4ในช่วงแรกๆแหละมันจะมีเดี๋ยวผมปิดพัดลมกันมันจะมีสวิตช์ให้เปิดปิดประตูเขื่อนแล้วเราเลือกได้ว่าจะเปิดปิดประตูเขื่อนไหนนะครับแล้วก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องของแบร์รี่นั่นเองซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของทางกัน6เดือนนะครับก็ต่างกันจากที่ผมแคสครั้งแรกนะครับก็ตอนที่ผมแคสครั้งแรกเนี่ยผมไปทางนี้นะแต่ตอนเนี้ยผมเปลี่ยนละผมเปลี่ยนให้น้ำไหลน้ำหยุดไหลตรงนี้แล้วเราจะมาดูซิว่าถ้าเราไปทางนี้จะเป็นยังไงนะฮะถ้าเราเล่นแบบเนี้ยเอาทางน้ำตรงเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเนี้ยมาลองพร้อมกันจำได้ว่ามีตรงนี้แต่ว่าผมบอกเลยว่าผมเล่นครั้งเนี้ยผมเล่นแบบง่ายนะกระสุนล่อยหล่อมากแต่การที่
แบร์รี่เพิ่งไปสู้บอสมาผมเล่นแบบง่ายเพราะว่าเราต้องการรู้แค่ไอ้กู๊ดเอนดิ้งมันเป็นยังไงแค่นั้นเองครับมีศัตรูอยู่ตรงนี้จัดการเอาทีเดียวให้มันแบบชัดเจนเนี่ยเรามาดูกันครับว่าผมลงไปตรงนี้จะเป็นยังไงลืมไปว่าแบร์รี่กระสุนน้อยมากแต่ก็น่าจะพอไหวนะเพราะว่าเนี่ยพอเราเปลี่ยนไอดีแล้วเลยได้โทรฟี่เลยนะครับเราต้องไปทางไหนปะเนี่ยทางนี้ใช่ปะอ๋อต้องมุดหูยเปียบเลยแต่เสียใจด้วยเรากระสุนน้อยเราก็ไม่สู้นะครับเสียเวลาถ้ามาตรงนี้นั่นแหละมีกระสุนแค่นี้ไม่มีอะไรละมีแค่นี้รอแค่นี้จริงเหรอแล้วจะไปต่อยังไงวะเนี่ยปกติเราไปทางประตูน้ำทางนั้นนี่เอิญไม่ต้องแปลกใจนาตาเลียทำไมชุดอะผมทำไมนาตาเลียชุดดำนะครับผมเปลี่ยนชุดให้นาตาเลียเองคือพอเล่นจบแล้วมันอันล็อกชุดของนาตาเลียให้ครับไปดีกว่าทางขึ้นมันก็ไม่มีนี่แล้วไปยังไงอ๋อปีนขึ้นนี่นะครับแล้วเราก็จะมาได้เก็บไอเทมตรงด้านนี้ด้วยโอ้มีช่องให้นาตาเลียมุดเอานาตาเลียหายนี่ครับนาตาเลียชุดดำนี่คือผมกดเปลี่ยนชุดให้นะครับแล้วผมกลายเป็นสีทองด้วยเออไปนี่มันมีศัตรูอยู่ตรงนั้นเฮ้ยแบรี่สู้เขาสิแบรี่ไม่สู้อ่ะเออผมต้องการให้แบรี่สู้เองโดยอัตโนมัตินะให้คอมมังครับอ๋อก็ต้องให้แบรี่ช่วยยิงอย่างนี้ให้นาตาเลียเข้าไปแต่มีศัตรูอยู่2ตัวล่อมันออกมาคือจะได้รู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรนะครับมีไอเทมอะไรอยู่ในกล่องนั้นคว้างนาตาเลียคว้างระเบิดก็ไม่เป็นต้องไปล่อมันออกมาเนี่ยเฮ้ก้อนองค์ก้อนอิฐก็ไม่มีเออนี่ล่อสุดๆแล้วเนี่ยมันติดบั๊กนะตลกอ่ะประตูติดครับอ๋อไม่เอาแล้วงั้นอ่ะว่าย่องไปเสิร์ฟอีกเลยเออแบบนี้ก็มีด้วยเว้ยดูที่ว่าในกล่องนี้เป็นยังไงนะครับตลกอ่ะย่องมาอย่างนี้ก็ได้ด้วยมันก็ไม่เห็นนะเป็นบั๊กของเกมนะครับได้ชิ้นส่วนปืนซึ่งน่าจะเป็นดีพอสมควรแหละไปกลับไปอึ๊บไปต่อนะครับเป็นสะพานขาดเอาเดี๋ยวเราดูแกก่อนนี่กันนั้นแต่งตัวซะเต็มสูบเลยนาตาเลียชุดนี้อ๋อแล้วก็วนมาที่สะพานนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะผมก็จบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตอนบอสใหญ่เลยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเส้นทางที่มาทางนี้ทางเขื่อนอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงนะก็ต่างกันนิดหน่อยเอาชิ้นส่วนของปืนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับไปเจอกันอีกทีตอนดูกับบอสนะครับ
Moira! You did all this for me? Yeah. Sorry it took half a year. Fucking technology. Fucking right up the ass. Oversee this, bitch. Fuck yeah! Moira, I'm so sorry. You were in trouble. And you came back with a chopper and a sniper rifle, and that's fucking awesome, so shut up! Let me take care of this. Are you sure you don't need me, Barry? I mean, Dad. I'll always need you. But for now, I have this. I'll cover you from the chopper! เฮ้ยมันให้เราสู้อ่ะหรือว่าเป็นมูฟวี่เฮ้ยๆติ๊กสู้จริงๆด้วยอันนี้คือเป็นแบบกู๊ดเอนดิ้งเงี้ยโอ้ไม่โหลดนานโหลดนานแสดงว่าศึกนี้ใหญ่หลวงนักเฮ้ยแล้วกระสุนก็ไม่มีแต่ว่าผมเล่นแบบง่ายนะครับเพราะผมไม่นึกว่ามันจะได้สู้อีกนะผมเลยไม่ได้เล่นแบบยากผมนึกว่าแบบแค่ฉากเอนดิ้งเปลี่ยนไปแค่นั้นน่ะเลยเล่นแบบง่ายมานะครับก็อาจจะขัดใจใครหลายคนเนี้ยแค่ตัดผมสั้นเลยเสียงมาวับดำเมี่ยมเลยเอาดูจะไปสู้I'm putting you and your goddamn family in the ground. Stay away from her, Barry. I'll cover you. ต้องคุ้มกันแบลลี่เหรออุ้ยหน้าอกมันเฮ้ยต้องยิงตรงหัวมันใช่ไหมเนี่ยหุ้ยอ๋อต้องเปลี่ยนตัวได้ด้วยไอ้ตายละมันบอกให้ล่อไปข้างนอกครับเอ้ย Don't worry, sweetie. I'm not gonna leave you. ไม่ต้องกลัวแอนดี้เป็นบุคคลในตำนานอยู่แล้วพ่อที่สถาบันมาดูวะอุ้ยยิงถังแก๊สไหนวะหมอต้องยิงถังแก๊สเหรออุ้ยแล้วก็ก้อนหินบังอ่ะศูนย์แม่งก็ลอยล้ออ่ะเฮ้ยแม่งเปลี่ยนตัวเป็นแบลลี่ไม่ได้ใส่รัวๆกันนึกว่ากระสุนมีจำกัดเฮ้ย
ปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ได้ไหมตาวตายแล้วเอ้ยยังเว้ยดูว่ามันตายแล้วนะมาดิไงล่ะอย่าให้เก็บแหมลุงนี้น่าจะเล่นแบบยากนะเนี่ยมาดิเอ้ยเอ้ยโอ้ยมันมีปล่อยสเปิร์มไม่ใช่สเปิร์มปล่อยร่างลูกของมันขวางทางด้วยเอาไงตายไหมวะแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเอาสิจังหวะนี้แหละเราวิ่งแผนที่ไม่มีนะไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนเอาได้ระเบิดไฟมาอันนึงอ๋อถ้าออกมาข้างนอกนี่คือจะเป็นเปลี่ยนเป็นแพรโดยอัตโนมัตินะครับไม่ใช่กดเปลี่ยนแบลลี่หน้าที่คือล่อนั่นเองร็อกเก็ตมีโอกาสนัดเดียวเหรอตรงนี้รอมันมาตรงนี้นิดอันนี้วะไม่ตายไม่ตายเหรอน่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้ยมันจบที่ใจจริงเป็นนี้เองLook, Moira, I know I should have let you have your space. It's okay. I gave you plenty of reasons to worry. You held your own out there, Moira. Of course she did. She's a fucking Burton. Anyway, let's let these guys come in and clean up.So, what are you gonna do now, Barry? I'm gonna go back to being a father. ให้มันได้อย่างนี้สิฉากจบของจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดที่ผมคาดไว้เนี่ยผมคาดว่าภาคนี้เนี่ยมันต้องดันแบรี่เป็นพระเอกซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดคนหนึ่งนะฮะและก็จริงด้วยโอ้โหแบรี่เมื่อกี้แบบโคตรเท่แต่ว่าเสียดายครับผมไม่ได้เล่นแบบยากแต่ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ถ้าผมเล่นแบบยากนี่มันคงจะแบบเร้าใจกว่านี้นะกันสู้บอสตัวสุดท้ายไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วแบรี่ก็ออกจากเกาะพร้อมกับมอยราซึ่งน่าจะเป็นฉากจบที่แท้จริงนะฉากจบที่เป็นแบดเอนดิ้งน่าจะไม่ใช่ฉากที่แท้จริงนะครับแล้วก็นาตาเลียก็ไม่ถูกปลุกขึ้นมาเหมือนฉากจบแบดนะฮะนาตาเลียก็กลายเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาแล้วก็แบรี่ก็รับ
็นลูกบุญธรรมเป็นน้องสาวของนาของไมล่าอีกคนหนึ่งเองส่วนไมล่าก็คืนดีกับพ่อแล้วก็เรียกว่าใช้ปืนได้เชื้อไม่ทิ้งแถวนะครับจะใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วไม่กลัวปืนอีกแล้วนะครับลบล้างอดีตไปนะครับก็จบแล้วแบร์รี่ก็เหมือนกับคือเขาจะทิ้งปมแบบว่าให้เรารู้ว่าแบร์รี่เป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเป็นภาคสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายภาคสุดท้ายหรือเปล่าที่แบร์รี่จะปรากฏตัวเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกว่าเมื่อกี้แคร์ก็ถามว่าอ้าวแบร์รี่จะทำยังไงจะทำอะไรต่อนะก็แบร์รี่ก็จะบอกว่าก็คงจะต้องกลับไปทำหน้าที่พ่อแล้วก็มองไปที่นาตาเลียก็คือจะนำนาตาเลียไปเลี้ยงนั่นเองเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนัยยะหรือเปล่าว่าแบร์รี่จะเสียนพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า Resident Evil ไม่ว่าจะเป็นภาค Revelation หรือภาคหลักมันดิ้นได้นะครับแล้วแต่คนเขียนบทเขาจะเล่นยังไงนะจะเอาตัวละครไหนมาเล่นซึ่งแบร์รี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเชื่อว่ามีแฟนๆชื่นชอบเยอะมั่นใจว่าเดี๋ยวก็ต้องมีโผล่มาอีกแน่แต่ว่าจะโผล่มาในรูปแบบไหนมากน้อยเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนเวียนกันไปว่าจะเป็นตัวละครอื่นจะเป็นตัวหลักหรือเป็นใครบ้างจิลเป็นตัวละครหลักใน Resident Evil Revelation ไปแล้วคริสก็อยู่ใน1ตัวละครหลักนะครับในภาค Revelation เนี่ยก็จะมีตัวละครหลักที่ผมไล่นะมีคริสมีจิลมีเอาแบบหลักๆเลยนะไม่เอาตัวละครที่เพิ่งโผล่มาปาร์เกอร์ไม่เอานะมีแบรี่แคลร์ก็4คนน่ะที่เป็นหลักๆนะครับแล้วก็เดาภาคต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นลีออนมีโอกาสที่เหลือใครกันลีออนหรือว่าเอด้านี่เป็นตัวเอกไม่ได้เพราะเป็นแบบไปกึ่งเป็นตัวร้ายนะครับเป็นกึ่งตัวร้ายนั่นก็จะเป็นลีออนหรือไม่ก็ลิเบก้านี่ก็ไม่ใช่คงจะไม่ได้แล้วแหละมันจะเลยค่าลิเบก้าเป็นแค่ตัวเสริมนะครับนึกไม่ออกแล้วจะเป็นใครอยู่ที่รอชมกันต่อไปนะครับว่า Resident Evil Revelation ภาคต่อไปเป็นยังไงมีคนสงสัยนะฮะถามผมว่าอเล็กซ์เวสเกอร์ที่เป็นตัวร้ายของภาคนี้คือใครนะผมก็ไปสืบค้นข้อมูลมาคร่าวๆแล้วก็มีเพื่อนๆเขาโพสต์ในกลุ่มเกมพอดีกลุ่มเกมที่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับบอกว่าต้องเท้าความก่อนว่าเวสเกอร์เนี่ยเวสเกอร์อันเบิร์ตเวสเกอร์ที่เป็นตัวร้ายหลายๆภาคที่ใส่แว่นดำนะครับผู้ชายเนี่ยเขาเป็นพูดง่ายว่าเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นเหมือนยังไงอ่ะคือสร้างขึ้นมาเป็นเด็กทดลองอ่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเป็นเด็กหลอดแก้วเด็กอะไรประมาณนั้นนะหรือซึ่งโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของสเปนเซอร์นะครับแต่สเปนเซอร์เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนเดอะซีรีส์จะรู้จักก็สเปนเซอร์เป็นต้นตอของภาคแรกนะครับแล้วก็เด็กหลอดแก้วที่ว่าเนี่ยก็นอกจากอันเบิร์ตเวสเกอร์เนี่ยก็จะมีอีกทั้งหมดรู้สึกว่าจะเป็น13คนนะครับมีทั้งหมด13คนแล้วก็อเล็กซ์เวสเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอันเบิร์ตเวสเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นมันพูดง่ายๆว่าก็เป็นพี่น้องกันนั่นเองนะครับเกิดมาด้วยกันในการทดลองเหมือนกันนะครับก็มาต่อกันที่เมื่อกี้ผมจะบอกว่า Resident Evil Revelation เนี่ยเหมือนจะเป็นภาคแยกที่มาสอดแทรกระหว่างไทม์ไลน์ภาคหลักนะฮะไอ้ตรงนี้นี่ผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นไทม์ไลน์ระหว่าง4กับ5มั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีคนคาดการณ์ว่าจะมีต่อภาค7ออกมาเร็วๆนี้อาจจะเป็นไม่เร็วๆเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าหรืออะไรเป็นภาคหลักนะครับออกมาพอภาคหลักออกมาเสร็จก็จะมี Revelation ขั้นระหว่างภาคหลักน่าจะเป็นสลับไปอย่างนี้แล้วดูแล้วว่าทีมสร้างก็
เป็นคนละทีมนะครับเพราะอารมณ์ของเกมในภาคหลักกับภาค Revelation เนี่ยต่างกันพอสมควรเลยโดย Revelation เนี่ยจะเหมือนจะเป็นกึ่งๆคล้ายๆซีรีส์นะครับก็น่าสนใจก็ถ้ามีออกมาอีกก็จัดให้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวผมก็จะแคสตัวในเรื่องเสริมของนาตาเลียกับไวลาต่อไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ก็สนุกแน่ๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์ Subscribe คอมเมนต์ทำยังไงก็ได้ให้ผมรู้ว่ามีคนดูอยู่บ้างผมก็ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าการทำแต่ละคลิปมันใช้เวลาใช้ทรัพยากรใช้อะไรต่อมีอะไรมากมายโดยเฉพาะใช้ความตั้งใจที่ผมเชื่อว่านักแคสเกมคนตั้งใจทำทุกคนแหละนะก็พบเน็ตแบงคิ้งของไฟก็น่าจะจบแล้วฉากจบที่แท้จริงก็เมื่อกี้มีภาพสไลด์ออกมาด้วยผมจำได้ว่าแบทนี่มันจะเป็นจอดำอีกเป็นนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ฟูดเอนดิ้งก็หวังว่าคงจะเคลียร์ขึ้นนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับWell, excuse me. Hey, Polly, you see my jacket over there? Natalia, are you upstairs? Come on down and get ready. A cage went in search of a bird. But now, the bird is gone. The bird has changed.Hmm.